ภายใต้พื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะกองแสงได้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่าฝนตกหนักขนาดนี้น้ำเขาจะซึมหรือเปล่านะครับยังดีที่ว่าเจ้าท้าของเรานะยังสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัว Girder Hexagon Tarp ของ Nature High ตัวนี้นะครับจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันคราวนี้เรามาแกะถุงกันดูครับว่าในถุงนี้จะมีอุปกรณ์อะไรบ้าง Nature High เขาให้อะไรมาบ้างนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในถุงที่ Nature High เขาให้มานะครับชิ้นแรกเลยก็คือตัวผ้าใบนะครับตัวผ้าใบ1ผืนจากนั้นก็จะเป็นเชือกสำหรับร้อยตึงทาร์ปนะครับให้มาทั้งหมด10เส้นนะครับตัวต่อมาก็คือสมอบกครับเขาให้มาทั้งหมด10ตัวแล้วก็เสาครับเสาเต็นท์ให้มาทั้งหมด2เสา8ท่อนนะครับ1เสาใช้4ท่อนครับเดี๋ยวเรามาต่อเสากันก่อนดีกว่าครับ4ท่อนหนึ่งเสาก็จะได้ความสูงประมาณนี้ครับสูงพอสมควรเลยนะความสูงของเขา2เมตร10ครับหลังจากที่เรากางทาร์ปลงบนพื้นแล้วนะครับคือกางตัวผ้าใบลงบนพื้นเนี่ยเราก็จะเห็นรูปทรงของเขาเป็นหกเหลี่ยมชัดเจนนะครับนี่ก็คือจากที่เรากางพื้นที่ทั้งหมดก็คือ 2.9 เมตรคูณ 4.3 เมตรนะครับหลังจากกางออกมาแล้วคราวนี้เรามาดูตรงจุดยึดนะครับที่เราจะต้องคล้องเชือกซึ่งเขาจะมีไว้ทั้งหมด6จุดนะครับซึ่งก็พอดีกับเชือกเส้นแบบสั้นก็คือเขาจะให้มา6เส้นก็คือจะยึดกับจุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดมุมนะครับตรงนี้เขาจะมีการเล่นสี2สีนะครับข้างในอันนี้ก็เย็บติดแน่นหนานะครับแล้วก็ทำเป็นห่วงไว้สำหรับคล้องเชือกส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเขาจะมีสัญลักษณ์ตาแบรนด์ของเขาครับ Nature High Outdoor นะครับตรงนี้ดูแล้วค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็ผ้าหนาพอสมควรนะครับน่าจะทนทานส่วนหัวท้ายนะครับเขาก็จะมีห่วงไว้ยึดกับตัวเสานะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะทำให้ดูนะหัวท้ายของเจ้าตัวทาร์ปนะครับเขาก็จะมีห่วงเหล็กอย่างนี้เอาไว้สำหรับ1ก็มัดเชือกไว้ดึงนะครับแล้วก็เอาไว้ร้อยเสาตรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะยกขึ้นโอเคเดี๋ยวขอเวลากลางก่อนครับผมThank you.
คครับเรายกเสาด้านหน้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปยกเสาด้านหลังกันต่อหวังว่าจะไม่ล้มนะครับโอเคตอนนี้ก็กางเป็นรูปเป็นร่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ว่าเราจะทำให้เชือกที่เราขึงหลวมๆด้านข้างเนี่ยมันตึงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทำกันหลังจากที่เราต่อสู้กันพอสมควรนะครับกับการกางทาร์ปคนเดียวนะครับเจ้าตัวนี้ซึ่งหลังจากกางเสร็จแล้วเขาก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับโจทย์จากสายตาที่ประเมินดูนะครับตัวคิดว่านั่งสักประมาณ6คนน่าจะเอาอยู่สบายๆโดยมีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้วางข้างในนะครับพื้นที่เขาประมาณ10-11ตารางเมตรน่าจะโอเคนะครับสำหรับพื้นที่ด้านล่างเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆกันนะว่าหลังจากกางเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะยังไงสูงต่ำขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเต็นท์นะฮะแล้วก็จะเป็นเสาตรงนี้เสาสูง2เมตร10เซนนะครับก็เดินผ่านลอดเต็นท์ได้สบายๆนะสำหรับคนที่สูงไม่เกิน2เมตรนี่ครับตรงเสาไปเราเดินดูรอบๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าข้างในนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเขาชัดเจนนะครับ Nature High Outdoor ตรงจุดยึดเชือกตรงนี้ก็ความสูงก็จะไม่มากเท่าไหร่นะครับประมาณเลยเอวพิโอตขึ้นมานิดนึงนะหลังจากกลางแล้วเราเดินดูรอบๆก่อนเนาะมาด้านท้ายเต็นท์ครับท้ายเต็นท์ก็จะเห็นว่านี่ครับตรงเสาด้านหลังแล้วก็พื้นที่อ่ะนั่งให้เห็นดูพื้นที่ข้างหน้านี่เห็นไหมอ่ะเราเดินสักรอบก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีละจุดข้างในนะครับจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปดูด้านข้างกันเรื่อยๆนะนี่ก็คือเราย้ายมุมมาด้านข้างนะครับจะเห็นว่าตรงหลังคานะครับตรงหลังคาตรงจุดบริเวณนี้นะครับเขาจะมันจะไม่ตึงนะฮะมันจะแอนๆนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรากางแบบถ้ามีคนดึงช่วย2คน3คนเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าโค้ชกางคนเดียวแล้วมันได้ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่ากางคนเดียวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับมาดูตรงกลางหน่อยมาดูจุดยึดเชือกนะครับจุดยึดเชือกหน่อยสำหรับด้านข้างตรงนี้ก็โค้ชก็ผูกเงื่อนแบบง่ายๆนะครับผูกเงื่อนง่ายๆแต่ว่าตอนแก้มันก็จะลำบากนิดนึงดึงไว้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็เย็บแข็งแรงดีมากนะครับดึงตึงๆนี่ไม่มีปัญหาไม่ขาดแน่นอนน่าจะทนทานใช้ได้แล้วก็มาดูตรงจุดกลางของเต็นท์บ้างนะครับจุดกลางของเต็นท์ก็จะเป็นเชือกประมาณคล้ายๆกันครับก็ผูกด้วยเงื่อนง่ายๆไม่หลุดแน่นอนครับแต่ตอนแก้จะลำบากนิดนึงด้านท้ายเต็นท์ก็จะเห็นเสาตรงจุดยึดนะครับแล้วก็จะนี่ให้ดูจุดยึดดึงใช้เชือก2เส้นนะครับดึงลงมาหาสมอบกนะครับ
ก็จะแข็งแรงมั่นคงโดนลมโดนฝนก็จะไม่ล้มนะครับคราวนี้เราจะเดินเข้าไปดูข้างในพื้นที่ของภายใต้ทาร์ปกันบ้างนะครับไปตอนนี้พี่โอ๊ตก็อยู่ภายใต้ในพื้นที่ของทาร์ปนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะภายใต้พื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะกองแสงได้ด้วยนะครับพื้นที่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นแสงส่องถึงนิดนึงแต่พออยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะทึบๆหน่อยนะครับสำหรับความสูงนะครับตัวพี่โอ๊ตเองสูง170เซนนะครับถ้ายืนข้างในนะครับยืนข้างในตรงนี้มันก็จะชนนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวหลังคาที่มันแอนๆมันไม่ตึงนะครับมันก็เลยชนหัวนิดนึงแต่ถ้าเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาวางนั่งนี่ก็สบายครับนี่คือพื้นที่ด้านข้างเนาะเราน่าจะวางโต๊ะวางเก้าอี้แล้วก็ทำกับข้าวภายในนี้ได้ถ้าสมมติว่าฝนตกนะอันนี้พี่โอ๊ตยืนเกือบเต็มเลยเกือบเต็มตัวนะครับมีก้มนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงหลังคาที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ฉะนั้นก็ครับทุกคนหลังจากที่พี่โอ๊ตพักนะครับทานข้าวแล้วก็กินกาแฟเพื่อเพิ่มพลังไปแล้วครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:10 นาทีนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็คือมันจะคึ้มๆชื้นๆหน่อยนะครับและปัญหาที่เราเจออีกปัญหาหนึ่งตอนนี้ก็คือเรากำลังแบบโดนรบกวนจากเจ้าถิ่นก็คือยุงนะครับยุงเยอะมากๆนะครับเพราะจุดยากันยุงไว้4จุดนะครับรอบๆตัวเต็นท์ตัวทาร์ปเลยแต่ว่าก็ยังโดนยุงเจ้าถิ่นเขากัดค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับไม่กลัวเลยนี่ยังบินมาอยู่เลยตอนนี้เราก็มาสรุปให้ฟังเลยนะครับสำหรับเจ้าทาร์ปของเนเจอร์ไฮท์ตัวนี้เจ้าตัวทาร์ปหกเหลี่ยมสำหรับตัวพี่วอนแล้วนะครับที่ได้การใช้งานมาประมาณ 2-3 ทริปแล้วก็มาการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูเนี่ยในส่วนของคุณภาพของตัวทาร์ปเนี่ยในเรื่องของการกันแดดกันฝนเนี่ยก็คือมันมีทิปที่มันมีฝนแล้วก็มีแดดด้วยตอนที่พี่โอ๊ตไปที่ห้วยโพงนะครับก็เขาสามารถกันแดดกันฝนกันลมได้ดีแบบที่ว่าโอเคเยี่ยมเลยนะครับน้ำไม่รั่วไม่ซึมแล้วก็กันแดดให้เป็นเงานะครับป้องกันแสงแดดทะลุได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับพื้นที่ใช้สอยจะเห็นว่าพื้นที่ด้านหลังพี่โอ๊ตนี่เหลือเยอะมากๆนะครับจากการที่ลองไปออกทริปกันนะครับเราจะมีโต๊ะตัวหนึ่งวางตรงกลางแล้วก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 6-7 คนนั่งเก้าอี้ล้อมรอบกันอยู่นี่ก็เอาอยู่แบบสบายๆพูดว่าเต็มที่สุดนะครับฝั่งละ5คน2ฝั่ง10คนก็น่าจะได้นะมีโต๊ะอยู่ตรงกลางแล้วก็รองรับคน10คนก็คือพื้นที่เขาประมาณ10ตารางเมตรก็ตารางเมตรละ1คนนะครับนั่งล้อมรอบอยู่แล้วก็มีโต๊ะตรงกลางรองรับ10คนได้แบบสบายๆเลยนะนี่ก็คือด้านประโยชน์ใช้สอยของเขานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือความยากในการกางถ้ากางคนเดียวโอเคยากครับกว่าพี่ว่าจะกางแล้วเพื่อที่จะมารีวิวได้เนี่ยก็ลำบากพอสมควรเนาะต้องใช้วิธีการขึงเชือกรอบด้านไว้ก่อนแล้วค่อยตั้งเสานะครับไม่งั้นมันจะไม่มีคนช่วยจับแต่ถ้าเรากางกันตั้งแต่2คนขึ้นไปรู้วิธีกางเนี่ยสบายมากครับก็ถือว่าถ้าคนเดียวเนี่ยก็ลำบากนิดนึงแต่ถ้า2คนขึ้นไปสบายมากครับขอแค่ศึกษาวิธีกางไปสักนิดนึงก็สามารถกางใช้งานได้แล้วนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของราคานะครับบอกก่อนว่าพี่โอ๊ตได้มาในราคาเครื่องหิ้วก็คือเครื่องไม่มีประกันนะครับสำหรับตัวราคาตัวนี้พี่โอ๊ตได้มารวมค่าส่งก็คือส่งจากกรุงเทพมาที่ยโสธรนะครับรวมราคาค่าส่งแล้ว 2,000 บาทถ้วนนะครับสำหรับข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียก็คือถ้า
ใครใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนนะครับขนาดและน้ำหนักค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับค่อนข้างที่จะขนลำบากเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยกว้างคูณยาวคูณสูง16เซน66เซนแล้วก็14เซนนะครับเขายาว66เซนซึ่งเท่าที่พี่โอ๊ตดูเนี่ยปิ๊บหรือกล่องหลังของมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่น่าจะมีรุ่นไหนที่ใส่เจ้าตัวทาร์ปตัวนี้ได้นะครับต้องวางพาดเบาะแล้วก็ใช้เชือกรัดซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาพอสมควรนะครับแล้วทริปมอเตอร์ไซค์พี่โอ๊ตยังไม่เคยแบกเจ้าตัวนี้ไปด้วยมีแต่ทริปรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับข้อเสียสำหรับพี่โอ๊ตก็มีข้อเดียวก็คือถ้าเราใช้มอเตอร์ไซค์ในการออกทริปแคมปิ้งเจ้าตัวนี้ก็จะขนลำบากหน่อยครับโอเคครับก็น่าจะครบพอสมควรเนาะเดี๋ยวพี่โอ๊ตดูก่อนว่าฝนจะตกไหมตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะมาถ่ายรูปนะครับเอาไฟมาติดแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวพี่โอ๊ตขอเช็คดูก่อนนะว่าฝนจะตกไหมนะถ้าไม่ตกเราก็จะเอาไฟมาแขวนแล้วก็ถ่ายรูปน่าจะสวยนะครับสำหรับการรีวิวภาคกลางคืนนะครับว่าจะไปถ่ายรูปสวยๆแสงสวยๆก็เป็นอันว่าจบกันสำหรับคืนนี้เพราะว่าฝนตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่าฝนตกหนักขนาดนี้น้ำเขาจะซึมหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูนี่ไม่มีเลยนะครับน้ำไม่ซึมนะอันนี้ก็คือมีแต่เงาเม็ดฝนจากด้านนอกนะครับก็คือข้างในแห้งสนิทครับตรงที่พี่โอ๊ตอยู่ตรงนี้โอเคน่าจะทดสอบการกันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเจอฝนหนักๆไม่มีรั่วมีซึมครับครับเพื่อนๆก็ตอนนี้หนักมากนะครับหนักมากแล้วก็น้ำก็ไหลแบบเต็มพื้นเลยนะครับก็ยังดีที่ว่าเจ้าทาร์ปของเรานะยังกันฝนไม่รั่วไม่ซึมนะครับเพียงแต่ว่าพื้นข้างล่างมันก็อาจจะเปียกหน่อยเพราะว่าเราไม่มีที่กั้นนะครับก็เดี๋ยวสักหน่อยถ้ามันซาแล้วพี่โอ๊ตก็คงจะเก็บของกลับบ้านนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางป่านี่ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันเนาะฝนฟ้าใหม่ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้โอเคสำหรับการรีวิวในช่วงภาคกลางคืนครับก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่โอ๊ตช่องฟ้าปินเลนด้วยครับสวัสดีครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวเจ้าเกอร์เดอร์ Hexagon Tarp ของ Nature High นะครับเจ้า Tarp รูปทรงหกเหลี่ยมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องฝาปิดเลนนะครับและนี่ก็เป็นซีรีส์ของฝาปิดเลนรีวิวโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามด้วยว่าพี่โอ๊ตจะมีอะไรมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกโอเคสวัสดีครับ